เมื่อวานนี้ตอนเย็นๆเนี่ยมีการถแถลงผลงานของพลเอกประยุทธ์นะครับจะเรียกว่าถแถลงผลงานหรือเปล่าไม่ทราบได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นการบังคับให้ทุกช่องถ่ายทอดเนี่ยนะครับเป็นการออกรวมการเฉพาะกิจลำดับความใจความก็เป็นการบอกว่ารัฐบาลทํางานแก้ปัญหาโควิดดีอย่างไรนะครับแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่างๆดีอย่างไรแต่มันมีประเด็นหนึ่งที่อ่านแล้วสะดุดใจนะครับ BBC ภาภาษาไทยนี่ก็แสบเหลือเกินพลเอกประยุทธ์แกอุตสาเก็กหน้าหลอนะครับพูดคนเดียวอยู่ตั้ง15นาทีเนี่ย BBC ขึ้นพาดหัว แบบอย่างนี้ว่าพลเอกประยุทธ์นะครับเรียกร้องให้ประเทศไทยเนี่ยเดินหน้าออกจากการเมืองซึ่งทําให้ประเทศเนี่ยไม่เจริญนะครับเหมือนกับมีการเมืองที่ถ่วงความเจริญของประเทศทําให้ประเทศเนี่ยไม่เดินหน้าสักทีหนึ่งมีปัญหาต่างๆนานาวนเวียนซ้ำซากไม่มีทางออกผมอ่าน BBC ไทยนี่ผมไม่รู้ว่า BBC ไทยเนี่ยพูดเรื่องพลเอกประยุทธ์หรือพูดให้เราคิดว่าพลเอกประยุทธ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำให้ประเทศ ถูกชุดล้างความก้าวหน้านะครับทำให้ประเทศไม่เจริญก้าวหน้าเพราะว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยมันมีแต่ข่าวซึ่งเป็นข่าวลบเกี่ยวกับรัฐบาลแล้วเมื่อเป็นข่าวที่พอได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่ารัฐบาลน่าจะเป็นคนที่ทําให้ประเทศมีปัญหานะครับเอาข่าวแรกก่อนนะครับข่าวแรกเป็นข่าวซึ่งหลายๆคนฟังคงจะรู้สึกว่าประเทศเรายังอยู่ในภาวะ2มาตรฐานหรือเปล่านะครับนั่นก็คือมีการตัดสินคดีกลุ่มกปปสนะครับ ล้มล้างการเลือก er. ตั้งนะครับนี่เป็นคดีกลุ่มกปปสคดีดำที่338ทับ2560นะครับอายการเนเป็นฟ้องจำเลยนะครับประมาณ10คนข้อหาเรื่องล้มล้างการเลือกตั้งต่างๆนานาไม่ใช่ไม่ใช่กปปสเบอร์ใหญ่อย่างคุณสุเทพนะครับแต่ว่าเป็นกปปสซึ่งไปล้มเลือกตั้งและขวางการเลือกตั้งที่ทุ่งครุปรากฏว่าผลการตัดสินของศาลวันนี้นะครับบอกว่าจำเลยต่างๆเนี่ยนะครับ มีคนผิดแค่จำเลยที่หนึ่งเพียงรายเดียวนะครับไม่โดนโทษจำคุกในการขัดขวางการเลือกตั้งหรือล้มล้างการเลือกตั้งนะครับโทษจำคุกหนึ่งปีให้รอการลงโทษไว้2ปีนะครับส่วนการปรับในการขัดขวางการเลือกตั้งนะครับโดนปรับเพียงแค่20,000บาทส่วนจำเลยอื่นๆไม่ว่าจำเลยจะเป็นจำเลยที่2หรือจำเลยที่4ี่ถึง10นั้นสารบอกว่าไม่มีหลักฐานชัดๆว่าคนเหล่านี้ ไปขัดขวางการเลือกตั้งมีแค่หลักฐานว่าคนเหล่านี้อยู่ในจุดเกิดเหตุที่มีการชุมนุมขัดขวางการเลือกตั้งแต่ไม่มีภาพชัดๆว่าเขาคล้องโซ่เขาทํางงอย่างนั้นอย่างนี้แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นจะเอาเขาเขา้าคุก ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นข่าวหนึ่งที่ใครที่ได้ยินก็คงจะรู้สึกว่ายังมีปัญหาเรื่องหลายมาตรฐานอยู่ไหมนะครับในประเทศไทยนะครับคล้ายๆกับเรื่องความสับสนทางการเมืองนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณสุเทพเทือกสุบรรณแกนนกํากปปสนะครับก็มีเรื่องเฉาเกี่ยวกับพักรวมพลังประชาชาติพักรวมพลังประชาชาติคุณสุเทพพยายามล้างภาพพักก,ปกรปกรปสโดยเอาหม่อมเต่ามาเป็นหัวหน้าพักเกิดความวุ่นวายในพัก หม่อมเต่าลาออกจากหัวหน้าพักแต่ไม่ยอมลาออกจากรัฐมนตรีคุณสุเทพเตรียมผลักดันอเนกเหล่าธรรมทัศน์มาเป็นหัวหน้าพักและทิศทางข่าวชัดเจนว่าจะดันคุณอเนกเป็นรัฐมนตรีด้วยคําถามที่ประชาชนทุกคนถามคือแล้วคุณอเนก มีความรู้เรื่องแรงงานมากขนาดไหนตกลงพักคุณสุเทพก็คือพักการเมืองนำเน่าชนิดหนึ่งใช่หรือไม่ที่ตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นแค่เครื่องมือในการบรรณาการนะครับพวกพ้องใครเป็นหัวหน้าพักก็ประเคนตำแหน่งรัฐมนตรีไปนะครับข่าวเช้าเกี่ยวกับรัฐบาลอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ในโซเชียลมีเดียเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้คือข่าวที่รถประจำตำแหน่งของคุณประพัฒโพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับขับรถ แล้วก็มีการเบียดเสียดกับประชาชนจนประชาชนไม่พอใจกังวลว่าจะเกิดอุบัติเหตุตอนแรกคุณประพัฒไม่ยอมรับว่าเป็นรถของตัวเองนะครับในที่สุดประชาชนเขาก็โพสต์คลิปว่ารถที่มาเบียดกับเขาจนเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายเนี่ยในที่สุดคือรถของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะครับนี่ก็เป็นอีกข่าวเช้าหนึ่งที่เกิดขึ้นในพักร่วมรัฐบาลน,นะครับข่าวเช้าของรัฐบาลช่วงนี้มีเยอะไปหมดนะครับจนหลายคนมองกันว่าในเดือนกร,รกฎาคมน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่คุณ ธรรมนัสนะครับอยู่ในสปอตไลท์ไม่เว้นวายเมื่อวานนี้เราพูดกันถึงเรื่องที่สารรัฐธรรมนูญน,นะครับมีการรับคําร้องถอดถอนคุณธรรมนัสพ้นสภาพสอสแต่ว่าไม่ระง,งับการปฏิบัติหน้าที่ของคุณธรรมนัสวันนี้ที่สภาคุณธีรชัยสอสพักก้าวไกลเขาก็ถแถลงข่าวว่าทําไมคุณธรรมนัส โดนร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่ถูกดักงับการปฏิบัติหน้าที่โดนร้องเรียนขาดคุณสมบัติแต่ไม่ถูกดัง,งับการปฏิบัติหน้าที่แบบเดียวกับที่ธนาธรเคยโดนนะครับคดีค้ายาเสพติดคุณธรร,รมนัตประชาชนเชื่อแบบไหนไม่ทราบคุณธรรมนัตอ้างว่าเป็นแค่การค้าแป้งนะครับแต่เรื่องของเรื่องนะครับสิ่งที่อาจจะทำให้ประชาชนจำนวนมากสะอึกก็คือมันมีรายงานข่าวล่าสุดว่าคุณธรรมนัตซึ่งตอนนี้สารมนลรับคำร้องไปเรียบร้อยแล้วและเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่ประชาชนไม่พอใจ ถูกผิดแล้วแต่มุมมองแต่ว่าประชาชนไม่พอใจคุณธรรมนัสเยอะรอบนี้ในการพง,งาดเป็นหัวหน้าพักของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนั้นคุณธรรมนัสจะได้รับการปูนบาเหน็จครั้งใหญ่นะครับคุณธรรมนัสจะได้รับตําแหน่งรองหัวหน้าพักอันดับหนึ่งนะครับ กลายเป็นแทบจะเป็นมือขวาของพลเอกประวิทย์ในปฏิบัติการยึดพักพลังประชารัฐรวมทั้งอาจจะเป็นปฏิบัติการในการผลักดันตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ข่าวการเมืองทั้งหมดเป็นเรื่องแบบนี้นะครับนั่นคือเป็นเรื่องซึ่งถ้าถามว่า ประเทศไทยในเวลานี้มีอะไรที่ฉุดล้างประเทศนะครับมีอะไรที่ทำให้ประเทศไม่เดินหน้านะครับคำตอบคือความขัดแย้งที่ประชาชนรู้สึกไม่พอใจกับการทำงานของรัฐบาลหรือรัฐมนตรีภาพลักษณ์ของรัฐบาลสองมาตรฐานทำอะไรไม่เคยผิดไม่เคยคลี่คล,คลายไปหรือแม้กระทั่งการโดนคดีความต่างๆผู้โดนคดีความต่างๆสามารถดำลงตำแหน่งรัฐมนตรีได้อย่างครบถ้วนมีโอกาสเติบโตทางการเมืองจากรัฐมนตรีช่วยอาจจะเป็นรัฐมนตรีว่าการอาจจะเป็นแคนดิเดตนายกอาจจะเป็นรองหัวหน้าพัก นะครับมีแต่เรื่องพวกนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นกลับไปที่เมื่อวานนี้ที่พลเอกประยุทธ์แถลงว่านายกไม่อยากเห็นการเมืองเก่าๆฉุดล้างประเทศคําถามคือพลเอกประยุทธ์มองว่าการเมืองเก่าๆคือฝ่ายตรงข้ามพลเอกประยุทธ์แต่สาหรับประชาชนแล้วนะครับ การเมืองเก่าๆที่ฉุดรั้งประเทศที่สุดนะเวลานี้อาจจะอยู่ที่รัฐบาลเองภาพลักษณ์สมาตรฐานภาพลักษณ์ของการใช้อิทธิพลเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองจัดสรรผลประโยชน์ตามใจแก่พวกพ้องโดยรัฐมนตรีอาจจะไม่มีความรู้ความสามารถเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งประเทศหรือไม่เดี๋ยวเราคุยต่อช่วงหน้าถึงการรืออาคารโบราณสถานที่เมืองแพร่ครับสิงค์คอร์ปอเรชั่น